ซูเปอร์บอลหวังผ่านตะวันฉายไปดับชิงกิสอันราซอฟครับในวันที่22ธันวาคมที่ถึงนี้ครับจะเป็นศึกใหญ่ส่งท้ายปีของวันลุมพินีครับซึ่งมีคู่เอกของรายการก็คือตะวันฉายปะทะซูเปอร์บอลครับและมีคู่น่าจับตามองอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นพระจันทร์ฉายชิงแชมป์กับโจเซฟราซิลีหรือแม้แต่เมืองไทยวัดคมนาบินอานานครับและยังมีกุหลาบดำเสือแบ็กเสกสรรและก็มีเพชรจีจ้าที่ชิงแชมป์เฉพาะการกับอนิสามิกเซนนะฮะลูกครึ่งฝรั่งเศสแอลจีเรียครับและอีกคู่ก็ต้องบอกว่าน่าจับตามองไม่น้อยครับก็คู่ระหว่างน้องโอเจอกับนิโคลคาริโลฮะงานนี้น้องโอกลับมาสร้างฟอร์มครับเพื่อกลับไปทวงบัลลังก์แชมป์กับแฮกเกอร์ตี้ที่เสียไปในตอนนั้นครับบอกเลยว่าวันที่22ธันวาคมนี้มันน่าดูทุกคู่น่ารุ้นทุกคู่เลยครับแต่คู่ที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือซูเปอร์บอลปะทะตะวันฉายแหละครับเราก็รู้กันดีนะครับว่าซูเปอร์บอลเนี่ยเคยเป็นแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทมาแล้วนะครับของวันก่อนที่จะพลาดท่าเสียแชมป์ให้กับชิงกิสอัลลาซอฟครับในไฟนั้นเหมือนซูเปอร์บอลจะโทษตัวเองไม่น้อยครับว่าตัวเองนั้นนะครับไม่ปรับเวลาซ้อมให้มันตรงกับเวลาแข่งครับไหนจะไม่นอนครับก่อนที่จะขึ้นชกเลยทำให้ฟอร์มที่ออกมามันดูไม่เข้าฝักแถมยังโดนน็อกหลับกลางอากาศอีกด้วยครับซึ่งในเรื่องนี้มันก็ทำให้เจ้าตัวข้นแค้นใจตัวเองเป็นอย่างมากครับแล้วก็อยากที่จะกลับไปแก้มือใหม่อีกครั้งครับซึ่งมีรายการนึงครับที่ซูเปอร์บอลฮะได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าไฟที่เจอกับตะวันฉายครับถ้าผมผ่านตะวันฉายไปได้นะครับผมก็จะได้ไปชิงแชมป์แก้มือกับชิงกิสอัลลาซอฟครับซึ่งบิ๊กบอสชาตีก็ได้พูดคุยกันไว้แล้วนะฮะซึ่งอาจจะไม่จำเป็นที่ผมจะต้องชนะตะวันฉายเลยก็ได้นะครับก็ขอเพียงแค่ให้สู้ออกมาสูสีครับออกมาคู่ขี้ครับผมก็จะมีโอกาสกลับไปแก้มือกับชิงกินแล้วครับแต่มันก็มีอะไรแน่นอนครับสิ่งที่ผมทำได้ในตอนนี้คือใส่ให้สุดทำให้เต็มที่ในไฟที่ถึงนี้ครับที่เจอกับตะวันฉายฮะผมอยากเป็นแชมป์ครับใครๆก็อยากเป็นแชมป์ครับแล้วก็อันดับหนึ่งมันมีได้แค่คนเดียวเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นผมจะทำมันออกมาให้ดีที่สุดล่ะครับหลังจากที่มีการพูดของซูเปอร์บอลออกมาประมาณนี้นะครับถ้ามันเป็นจริงก็เป็นผลดีต่อซูเปอร์บอลไม่น้อยเลยนะครับที่จะได้เป็นราชา2กติกาครับไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือคิกบ็อกซิ่งโอกาสทองมาแล้วครับแต่ก็ไม่รู้ว่าซูเปอร์บอลนะจะคว้ามันได้หรือเปล่าล่ะครับเพราะด้วยการที่ตะวันฉายตอนนี้ก็ต้องบอกว่าฟอร์มสดจริงๆแล้วครับเป็นนักมวยที่อายุน้อยกำลังฟอร์มแรงครับกำลังเก่งครับนับวันยิ่งแกร่งขึ้นเรื่อยๆฮะซึ่งสวนทางกับซูเปอร์บอลครับมีแต่จะล่วงโรยครับโรยราเข้าไปทุกเมื่อทุกวันนะฮะแต่ถ้าซูเปอร์บอลทำได้บอกเลยว่าเจ้าตัวคงจะเปลี่ยนกติกาไปท้าทายตัวเองในกติกา MMA ครับเพราะเหมือนเจ้าตัวเคยกล่าวไว้ว่าถ้าได้เป็นแชมป์ทั้ง2กติกาทั้งมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งนะก็อยากเปลี่ยนสายไปชิงแชมป์ในกติกา MMA ครับ Mixed Martial Artsเพราะซูเปอร์บอลคิดว่าตอนนี้นักสู้ MMA นะฮะของวันในรุ่นน้ำหนักเดียวกับซูเปอร์บอลเนี่ยยังไม่เก่งเท่าไหร่นะครับถ้ามีโอกาสไปก็ยังมั่นใจได้เลยว่าจะประสบความสำเร็จแน่นอนแหละครับใน MMA สำหรับซูเปอร์บอลทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องบอกว่าซูเปอร์บอลเนี่ยมั่นใจเป็นอย่างมากครับว่าจะสามารถเอาชนะและยั่งเข็มขัดคืนมาได้ครับจากชิงกิสอัลลาซอฟครับเพราะทางด้านซูเปอร์บอลได้บอกไว้ว่าชิงกิสอัลลาซอฟเป็นนักมวยที่เครื่องร้อนเร็วครับช่วงต้นเกมหรือยก1ยก2เนี่ยจะทำได้ดีมากๆครับแต่ช่วงยก3ถึงยก5ครับก็ไม่ค่อยมีอะไรน่ากังวลครับผมแค่พลาดและประมาทไปเท่านั้นครับในไฟแรกแต่ถ้าได้มีโอกาสแก้มือผมบอกเลยว่ายังไงผมก็มีโอกาสชนะสูงมากกว่าชิงกิสครับถ้าผมผ่านช่วงต้นยกต้นเกมไปได้เพราะผมเองครับเป็นนักมวยที่เครื่องร้อนช้าครับแต่ผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากครับเดี๋ยวก็หาว่าผมขี้โมอีกครับซึ่งไม่ว่าซูเปอร์บอลจะมีคิวซัดกันกับใครครับหลังจากที่ผ่านตะวันฉายไปได้มันก็เป็นเรื่องดีหมดล่ะครับแต่ก็ต้องกลับมาโฟกัสที่ไฟที่กำลังจะเกิดขึ้นครับคือไฟระหว่างตะวันฉายปะทะซูเปอร์บอลครับมันคงเป็นไฟที่น่าดูและสนุกมันไม่น้อยไปกว่าไฟระหว่างรถถังปะทะซูเปอร์ลีกครับไฟหยุดโลกหยุดจักรวาลแบบนี้ไม่ดูก็ถือว่าพลาดแล้วครับรูปเกมที่จะออกมาก็ต้องบอกว่ามันแน่นอนแหละครับพอด้านซูเปอร์บอลก็แย้มกับสื่อไว้แล้วว่าเตรียมวงอาวุธไว้แก้ทางตะวันฉายไว้เรียบร้อยแล้วครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าลูกไหนครับเพราะกลัวว่าจะถูกจับทางได้ครับส่วนทางด้านตะวันฉายก็มั่นใจในฝีมือครับก็บอกแต่อย่างเดียวว่าให้คอยดูบนเวทีละฮะให้ผลงานบนเวทีเป็นคำตัดสินแหละครับแล้วคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรครับระหว่างซูเปอร์บอลครับที่จะใช้ตะวันฉายเป็นทางผ่านไปสางแค้นชิงกิสอัลลาซอฟครับ
มันจะมีโอกาสประสบความสำเร็จมากหรือน้อยเพียงใดครับก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ถึง 100,000 ผู้ติดตามก่อนสิ้นปีนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่กดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ